ายกินข้าวเสร็จเนาะมันก็จะแบบมันก็มีช่วงแบบง่วงบ้างอะไรบ้างก็อยากจะงีบหลับบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงบ่ายๆนะมันแบบหนังท้องตึงหนังตาหย่อนคืองีบหลับตอนกลางวันเนี่ยไม่ผิดนะคือเราเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมว่าสัก10นาที15นาทีเนี่ยมันโอเคแต่วิธีการงีบหลับเนี่ยอยู่ที่ทำงานบ้างหรืออยู่ข้างนอกบ้างแล้วจะหลับมันไม่มีเตียงอะทำยังไงบางคนก็ล้มฟาดไปกับโต๊ะอย่างนี้หรือบางคนก็เงอะไปอย่างนี้ซึ่งเงอะไปอะมีเปอร์เซ็นต์ของความแบบทุเรศสูงอะลายยืดปากอ้ามันจะเป็นเวลาคอหงายแล้วปากมันจะอ้าแล้วมันแบบเสียภาพพจน์นี้เราก็เลยสนับสนุนการงีบหลับในที่ทำงานนะโดยการหาท่านอนโดยไม่ต้องง้อเตียงมี5ท่าด้วยกันคุณดูซิว่าคุณถนัดท่าไหนชมวิทยาลัยเราเลยค่ะหนุ่มสาวสมัยนี้นั่งทำงานกันในออฟฟิศนานๆไม่ขยับตัวไปไหนพอเข้าช่วงบ่ายๆทีไรหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนยิ่งเพ่งคอมนานๆยิ่งตาจะปิดค่ะวันนี้เราจะมาแนะวิธีการงีบที่ออฟฟิศแบบไม่ง้อเตียงท่าแรกชื่อว่าท่าเบสิกแค่กระป๋อง1อันแล้วก็หนังสือ1เล่มก็พอแล้วล่ะค่ะวางแบบนี้แล้วก็นอนลงไปแบบนี้ท่าที่2ให้ชื่อท่าว่ายอมแพ้ท่านี้เหมาะสำหรับคนกำลังปวดไหล่และปวดเอวท่าที่3ชื่อท่าง่ายเงิบความสูงของเอกสารและหนังสือเป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องพอดีกับหัวเราใช้สำหรับเวลาที่ปวดหลังแล้วก็ปวดเอวค่ะท่าที่4ท่าซ่อนตัวเวลาปวดก้นก็ต้องใช้ท่านี้เลยค่ะแต่ระวังใครมาเห็นเข้านะคะเพราะว่าท่านี้ดูอู้งานมากๆเลยค่ะท่าที่5นี่ต้องทำตอนออฟฟิศโล่งจริงๆเลยค่ะแต่ความสบายระดับแม็กแบบนี้ให้นอนกี่ชั่วโมงก็สู้ตายรู้แบบนี้แล้วก็หาเวลางีบเทสท่ากันสักนิดนะคะแต่ว่าระวังเจ้านายนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเดินมาข้างหลังตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวนะท่าสุดท้ายลากลับบ้านเถอะคือถ้าจะต่อเก้าอี้แล้วนอนขนาดนี้นั่งรถกลับบ้านเลยดีกว่าไหมโอ้โหถ้าคนไหนถนัดท่าไหนก็ลองไปใช้ดูนะคะเพราะแต่ละท่ามันก็มีความถนัดหลากหลายกันออกไปแล้วบางคนก็มีปัญหาเอวบ้างหลังบ้างหรืออะไรก็เหมาะให้เข้ากับคุณละกันเอาละค่ะถึงเวลานอนของจริงแล้วนะคะเตียงคุณมีนะคะคุณอย่านอนดึกมากนะคะกะละแมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ